กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมาพังงาดกันที่เกม Rise of Eros อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะมาว่าด้วยเรื่องของวิธีการหาน้ำหอมขวดพลังงานและก็วิธีการเติมเงินนะครับซึ่งมีคนถามมาเป็นจำนวนมากครับเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะครับก็วิธีการที่เราจะได้รับน้ำหอมเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากครับเช่นการต่อสู้ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีตัวดันเจียนฟาร์มทรัพยากรที่เป็นน้ำหอมเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดไหวก็ไปลงกันได้ฟาร์มได้แต่แนะนำว่าไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับมันค่อนข้างเปลืองพลังงานครับเดี๋ยวเราจะไปใช้สูตรทำเควสนะครับสูตรทำเควสที่ว่าคืออะไรคืออย่างนี้ครับคือมันจะมีเควสอยู่หลายๆเควสนะครับที่เราอ่ะให้ตัวของน้ำหอมกับสาวๆแล้วเขาจะให้รางวัลตอบแทนมาก็มีทั้งรางวัลที่เป็นกิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ชิปเมนต์นะครับแล้วก็เควสพวกมือใหม่ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะการทำเควสที่คล้ายคลึงกันหมดนะครับก็คือให้ของขวัญกับสาวๆนั่นเองครับแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดนึงตรงนี้ครับคือเวลาเราให้น้ำหอมสาวๆครับเราให้ทีละครั้งพอครับคือเราคลิกขวดเดียวแล้วกดโอเคแบบนี้ครับมันจะนับเป็น1ครั้งอย่างเช่นมันจะมีเออร์ชิเมนต์อันนึงให้ใช้น้ำหอม15ครั้งใช่ไหมครับก็คือทำแบบนี้นะครับอย่าไปกดออโต้ซีเล็กแล้วใช้หมดแบบนี้ไม่คุ้มนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมให้ไป2ครั้งใช่ไหมครับก็คือครั้งละ1ขวดมันก็จะขึ้นเป็น2ครั้งเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับเราก็จะได้รับรางวัลฟรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประจำวันใช่ไหมประจำสัปดาห์แต่ประจำสัปดาห์นี่จะต้องให้5ขวดนะครับให้5ครั้งส่วนเออร์ชิเมนต์นี่ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปถึงไหนแล้วนี่ผมได้รับมาอีก2ขวดเห็นไหมครับเพราะนั้นก็ใช้เทคนิคนี้ได้ครับก็เรียกว่าสูตรให้ของขวัญกันละกันครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการใส่ไอเทมโค้ดจำได้ใช่ไหมผมสอนไปแล้วในคลิปที่2นะครับตามไปดูได้ครับหรือดูใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับก็คือกด redeem โค้ดได้ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปที่จดหมายครับจดหมายจะเปิดด่าน 2-2 นะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อเราผ่านด่าน 2-2 แล้วเนี่ยเข้ามาเช็คที่จดหมายก็จะเห็นว่าบางทีไม่ต้องใช้ไอเทมโค้ดได้ซ้ำครับตัวเกมจะแจกให้อยู่แล้วอย่างเช่นอันเนี้ยฉลองครบรอบ1ล้านดาวน์โหลดเขาก็จะแจกให้อะไรแบบนี้นะครับส่วนอันต่อมาก็คือเรื่องของการซื้อของนั่นเองครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างมันจะมี store อยู่ใช่ไหมครับคือเราสามารถซื้อได้เลยครับมันจะมีถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะมันจะมีอยู่ที่ ongoing store นะครับมันจะมีอยู่3ร้านค้านะครับร้านค้าแรกอันนี้เนี่ยคือสายฟรีจะซื้อได้เพราะว่ามันจะเป็นร้านค้าประจำวันแล้วมันจะสุ่มของมาขายซึ่งบางวันจะมีขายน้ำหอมด้วยนะครับก็คือสามารถซื้อได้ที่ตรงนี้โดยใช้เงินในเกมนะครับส่วนคนที่จะเปนะครับก็สามารถซื้อได้ที่มันลี่สโตร์เช่นเดียวกันโดยใช้เพชรแดงเพชรแดงนี่ต้องเปใช่ป่ะแต่เพชรฟ้านี่ได้จากในเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องของการเติมเงินเดี๋ยวค่อยทำให้ดูกันละกันมีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในมันลี่สโตร์เนี่ยมันจะมีตัวของไอ้นี่ขายด้วยโดยใช้เพชรที่เราได้จากในเกมฟรีๆใช่ไหมครับเพราะเราสามารถเปเพื่อที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีน้ำหอมมาขายไหมจะได้ไม่ต้องแบบเปหนักไงก็สายฟรีก็ซื้อได้เนาะส่วนอันต่อมาเป็นพลังงานพลังงานเนี่ยจะไม่มีการต่อสู้เพื่อที่จะไปฟาร์มมานะครับเพราะว่าเวลาเราสู้มันใช้พลังงานถูกไหมมันฟาร์มไม่ได้จากการต่อสู้นะครับแต่ว่าเกมมันก็แจกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะแจกจากเทศกาลต่างๆหรือว่าไอเทมโค้ดก็มีแจกนะครับบางโค้ดเนาะแล้วก็พวกล็อกอินประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแจกเหมือนกันครับทั้งน้ำหอมทั้งไอตัวของพลังงานเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันต้องรอเป็นวันไงกว่าจะได้ใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าได้ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็คลาๆกันไปว่าแต่ละวันเราจะได้อะไรบ้างนะครับส่วนของเควสก็มีเหมือนกันนะครับที่ทำแล้วได้ขวดพลังงานนะครับซึ่งง่ายมากเลยครับก็คือให้ไปต่อสู้นั่นแหละให้ไปใช้จ่ายพลังงานแล้วก็จะได้ขวดพลังงานมาเช่นเดียวกันแล้วมันก็มีทั้งประจำวันประจำสัปดาห์เควสเหมือนกันเลยเห็นไหมให้ใช้พลังงานเนาะชิปเมนไม่มีนะผมลองหาดูแหละคือมันมีแค่ประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ไอตัวของเควสมือใหม่นะครับเควสก็จะเหมือนกันหมดคือให้ไปใช้พลังงานนั่นเองครับส่วนร้านค้าแน่นอนว่ามีขายเหมือนกันครับก็สุ่มกันไปในร้าน ongoing store นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยไม่มีขายนะครับแล้วก็ใน weekly store ก็จะเห็นว่าไม่มีขายเหมือนกันนะครับแต่ monthly store เนี่ยมีขายแน่นอนเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างสุดเลยนี่คือวิธีการหานะครับแบบสายฟรีหากันยังไงนะครับว่าก่อนมีคนถามด้วยว่าหินพวกนี้ได้จากที่ไหนง่ายนะครับจะบอกว่าเหมือนกับไอ้2อันเมื่อกี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนการนำเควสประจำวันการซื้อของที่ร้านค้านะครับคือมันเป็นอีรอบเดียวกันหมดอะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีดันเจียนสำหรับการฟาร์มโดยเฉพาะใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกับตัวขวดพลังงานมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเปย์ล่ะทำยังไงดีมีคนถามผมบ่อยมากเลยว่าเกมนี้เติมเงินยังไงนะครับอันนี้ตอบแบบไม่กวนตีเลยนะครับทำตามที่เกมบอกครับผมสมมตินะครับว่าผมอยากได้เจ้านี้มากเลยใช่ไหมครับผมกดตัวบวกไปได้เลยนะครับเมื่อกดบวกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะพามาซื้อนั่นเองนะครับพอผมกดซื้อเสร็จปั๊บมันก็จะบอกว่าต้องใช้ e-coin แต่ผมไม่มีไงไม่พอผมก็กด yes ไปได้เลยมันก็จะแจ้งไงบอกว่าเอ้ยมีไม่พอนะต้องไปเติมเงินก่อนก็กดโอเค
เสร็จแล้วมันก็จะเปิดหน้าจอการเติมเงินขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันก็ให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเติมเงินด้วยอะไรนะครับเนื่องจากเป็นเกมต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเติมเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่า PayPal กันเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมก็เลือกเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเอาเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่ามันจะมีช่องทางการเติมเงินเยอะกว่าถ้าเกิดซื้ออันนี้มันไม่ค่อยมีช่องทางเยอะก็เอาอันนี้ก็แล้วกันครับก็ได้120เหรียญก็ราคาประมาณไม่กี่บาทครับ50-60บาทโดยประมาณนะก็เลือกได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปิดช่องทางการชำระเงินมาให้อันนี้เห็นไหมครับมันจะมีหลายช่องทางมากเลยครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะว่าจะสะดวกใช้อะไรถ้าบัตรเครดิตเพียวก็2อันแรกอันไหนก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมชอบอันที่2มากกว่ามันขอข้อมูลน้อยกว่าอันบนไงอันบนมันขอเยอะกว่าก็เอาอันนี้ก็แล้วกันง่ายดีแต่ถ้าเกิดว่าใครมี PayPal จะยิ่งง่ายใหญ่เลยถูกไหมครับเพราะว่าใส่แค่อีเมลพาสเวิร์ดเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดใครไม่มี PayPal ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็สามารถใส่บัตรเครดิตหรือว่าไปสมัครเพิ่มเติมได้เลยอ่ะมันค่อนข้างง่ายกว่ามากๆนะครับให้ PayPal เป็นตัวกลางอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วย PayPal ให้ดูกันละกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะให้เราใส่ ID กับพาสเวิร์ดนะครับแค่นี้แหละก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี ID อยากจะสมัครก็ตรงนี้ก็ได้ครับเขาขอข้อมูลไม่เยอะครับก็คือเช่นพวกวันเดือนปีเกิดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนเราสมัครใช้บริการเว็บไซต์ทั่วไปนั่นแหละก็เดี๋ยวผมขอกรอก ID กับพาสเวิร์ดเลยก็แล้วกันนะพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะหักเงินโดยตรงจาก PayPal เลยไหมนะครับหรือว่าจะหักผ่านทางบัตรเครดิตคือไอ้ PayPal อ่ะเราสามารถใส่บัตรเครดิตเข้าไปในนั้นได้ไงในกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอมันก็จะไปตัดจากบัตรเครดิตนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตก็กดตรงนี้ก็ได้ครับซึ่งมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลบัตรเครดิตเลยแค่นี้แหละครับก็คือเพิ่มเอาตรงนี้ก็ได้ง่ายๆเลยครับแต่เนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยมีเงินอยู่ใน PayPal อยู่แล้วไงเวลารับงานจากฝรั่งมาฝรั่งเขาชอบโอนใส่ PayPal ใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็จะมีเงินอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ตัดผ่าน PayPal ไปได้เลยง่ายๆเพียงเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับจบครับผมเติมเงินก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าให้ทำตามที่ตัวระบบหรือว่าตัวเกมเขาบอกนะครับซึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าต้องใส่ข้อมูลหรือว่าทำอย่างไรบ้างแต่ถ้าเกิดใครใช้บัตรเครดิตไม่ได้นะครับก็ให้ติดต่อธนาคารนะว่าได้ไปปลดล็อกฟังก์ชันการเติมเงินนู่นนี่แล้วหรือยังอะไรเงี้ยใช้จ่ายธุรกรรมออนไลน์อ่ะลองไปติดต่อธนาคารของตนเองดูนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมลองแลกดูเลยแล้วกันแลกได้ยังแลกได้แล้วนะครับแลกได้เรียบร้อยแล้วเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แลกไม่พอเนาะคราวนี้แลกพอแล้วนะครับคำถามต่อมาคือถ้าเกิดเป็นเพชรแดงเนี่ยเราจะแลกแบบไหนดีถ้าเกิดเรากดแลกเนี่ยเราก็จะได้เลยนะครับแต่มันได้แค่เหรียญเดียวนะครับขอโทษได้แค่ก้อนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้69 e coin ได้แค่ก้อนเดียวครับแต่ว่าเราจะได้ตัวของโบนัสจากการแลกครั้งแรกด้วยครับก็คือจะได้ตัวของไอตัว dream crystal นะครับหรือว่าไอตัว crystal สีฟ้าเนี่ย60อันนะครับคือได้แค่รอบเดียวนะได้แค่รอบเดียวของการแลกนะครับจนกว่ามันจะมีการรีเซ็ตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรีเซ็ตเมื่อไหร่บางเกมก็ไม่รีเซ็ตด้วยแล้วก็อันนี้ครับป๊อปปูล่าเหมือนกันอันนี้คือจะแลกได้5เหรียญพูดผิดอีกแล้ว5ก้อนนะครับเป็นเพชรแดง5เพชรนั่นเองนะครับโดยที่ใช้ราคา345บาท2อันนี้ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วนะครับส่วนแพ็คเกจอื่นๆก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของเราเลยครับยิ่งแลกเยอะก็ยิ่งคุ้มนะจ๊ะเมื่อท่านผู้ชมแลกแล้วก็กลับมาที่ ongoing store นะครับแล้วก็ไปที่ money store ได้เลยเนาะก็สามารถซื้อน้ำหอมเพิ่มเติมได้แล้วนะครับโดยใช้เพชรแดงนี่นะเพชรแดงได้แล้วนะครับมันจะมีโควต้าบอกอยู่ด้วยนะว่าเดือนนึงเนี่ยมันแลกเปลี่ยนได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือแลกเปลี่ยนได้20กระปุก20ขวดกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะทีนี้คำถามสืบเนื่องเลยคือถ้าเกิดเติมมาแล้วไม่แลกเพชรแดงเนี่ยเอาไปซื้ออะไรดีใช่ไหมครับส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ตรงๆเลยคือผมเอาไปซื้อ money pass ครับก็คือพอเราซื้อมันรีพาร์ตเนี่ยมันใช้ประมาณถ้าจะไม่ผิดนะ690 e coin อ่ะพอเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยจะได้รับไอตัวเพชรแดงเลยทันที10เม็ดนะครับเผื่อเราจะไปซื้อนู่นนั่นนี่ไงแล้วเราก็จะได้รับตัวของ Dream Crystal ที่เป็นอันเนี้ยสีฟ้าและก็ได้พลังงานด้วยนะครับ1ขวดซึ่ง2อันนี้ได้ทุกวันนะครับเป็นระยะเวลา30วันนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มเลยถ้าเกิดใครเล่นยาวเปก็จัดไปครับอันนี้ผมคิดว่าโอเคเลยครับได้ของรางวัลกันยาวๆหรือเราจะไปดูที่กิฟต์ช็อปก็ได้มันจะมีเหมือนกับตัวของแพ็กเกจรวมๆกันเอาไว้อะอย่างเช่นอยากได้พลังงานใช่ไหมลองดูนี้อันนี้ได้ทั้งตั๋วแล้วก็ได้พลังงานแต่ว่าพลังงานมันแค่ขวดเดียวไงอาจจะไม่คุ้มอาจจะไปดูอย่างอื่นเพราะว่าแพ็กเนี่ยมันเน้นเรื่องของการเปิดกระชับปองเป็นหลักใช่ไหมก็คือจะได้ตั๋วเยอะหน่อยอะไรเงี้ยส่วนของน้ำหอมก็มีนะอยู่ในคลาสสิกบันเดิลนะครับนี่ไงเป็นแพ็กน้ำหอมนะครับเห็นไหมครับได้70ขวดกันเลยทีเดียวแต่ว่าใช้อีคอยประมาณ 1,179 อันนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 7-800 บาทนะครับได้70กระปุก70ขวดกันไปเลยทีเดียวส่วนพลังงานก็มีนะเห็นไหมอยู่ด้านล่างอันนี้คือได้หลายขวดเลยได้15ขวดเลยนะครับก็ราคาตีเป็นเงินไทยประมาณ400บาทได้นะครับตรงนี้งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้นะครับก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับมีโอกาสไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ